มาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media Channel นะคะที่รวบรวมเอาโหราจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเอเชียนะคะรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ร่ำรวยกันไปในงวดที่แล้วนะคะกับ143นะคะก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะวันนี้อาจารย์ต่ายก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อว่าคนเกิดวันใดจะรวยแล้วรวยอีกในงวดวันที่1ตุลาคมปี60นี้นะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็คงต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะสำหรับสมาชิกท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ต่ายชื่ออาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะสอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคนะคะและดาวนำโชคเนี่ยอาจารย์กำลังจะเปิดสอนนะคะ3วันซึ่งเป็นสูตรในการคำนวณหวยโดยดึงเอาหลักการของ7ตัวก็ฐานทักษะกระโยกนะคะอังควิชาธาตุรวมถึงดวงไทยนะคะหรือดวงอีแปะนี่แหละนะคะเอาเข้ามาผนวกฐานเลขดวงดาวในวันนั้นว่าเลขตัวไหนเด่นนะคะก็เข้ามาผนวกดูดวงกันนะคะว่างวดนี้เล่นตัวนี้ตัวนี้นะแล้วคุณจะมีโชคประมาณนี้นะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันที่28 29 30เดือนกันยายนนี้นะคะใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกไม่กี่วันโทรมาจองที่นั่งได้เลยนะคะเพราะเราจำกัดที่นั่งด้วยนะคะเพราะว่าสถานที่เราไม่พร้อมที่จะรับปริมาณคนเยอะๆนะคะแล้วก็วิชาที่จะสอนฟรีอีกวิชานึงก็คือวิชา24ถอดรหัสนะคะโดยเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาในการเช็คดวงชะตาซึ่งอาจารย์จะสอนฟรีในวันนั้นนะคะก็มาติดตามอาจารย์ได้ในวันที่8ตุลาคมนะคะสอนฟรี1เดือนค่ะและท่านสมาชิกท่านใดที่ยังติดขัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูดวงหรือยังไม่พร้อมแนะนำว่ามาที่สมาคมได้เลยนะคะเพราะวันนั้นเราจะเอาดวงของคุณขึ้นเป็นดวงครูนะคะเพื่อสอนคุณก็จะได้รับการพยากรณ์ในวันนั้นด้วยเหมือนกันนะคะและอีกวิชา17ตัวพยากรณ์กรรมซึ่งกำลังจะเปิดคอร์สใหม่ในเดือนหน้าสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะที่อาสมเจษดานะคะทั้ง2วิชาเลยนะคะสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะแล้วก็มาเข้ารายการกันดีกว่าเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนหยิ่งทรนงรักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองย่อมหักไม่ยอมงอนะคะเกิดมาเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบบริการชาวบ้านเขานะคะในเรื่องของการเงินนะคะเขาบอกเงินทองเก็บอยู่ไหมเขาบอกเก็บไม่อยู่ค่ะมีเท่าไหร่ก็มักจะหมดไปนะคะหมดไปกับใครหมดไปกับคนในครอบครัวหรือสังคมของตัวเองนั่นเองไม่ได้หมดกับตัวเองเลยนะคะประมาณนั้นส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคมนะคะการงานช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะคะระวังเรื่องคดีความได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะระวังเรื่องของความรักไม่ลงตัวจะเกิดการงองแงงเพราะเหตุผลจากความเอาแต่ใจตัวเองหรือมองเหตุผลตัวเองเป็นใหญ่นะคะประมาณนี้ซึ่งมันบอกว่าถ้าถามเรื่องโชคลาภล่ะในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์จะมีโชคไหมปังๆเลยค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์รวยๆเฮงๆปังๆไปเลยนะคะโดยเฉพาะเน้นในเลขของเลข3กับเลข5ให้เยอะๆนะคะสำหรับคุณวันอาทิตย์จะมีโชคกับเลขพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปซื้อลอตเตอรี่กับเพศตรงข้ามก็จะดีกว่านะคะจะให้โชคกับตัวคุณสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่า เป็นคนที่ค่อนข้างจะโลเลนิดนึงนะคะแต่เป็นคนชอบบริการชาวบ้านเขามีเมตตาสูงนะคะประมาณนั้นแต่เมตตามากเท่าไหร่เอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดตามปกติเลยนะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องการเงินเก็บอยู่ไหมก็บอกว่าเงินทองเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะเหตุผลเพราะความที่ว่าไม่อยากจะคือช่วยเหลือเขาเพราะความใจดีของตัวเองนั่นแหละนะคะความใจใหญ่ของตัวเองนั่นแหละเงินทองก็เลยจะไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าที่ควรนะคะส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณอาจจะเจออุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเดือนแห่งการที่เหมือนกับคุณจะธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระเข้าถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้ได้หมดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะหมั่นทำสร้างกุศลเยอะๆเพื่อล้างวิบากกรรมของตัวเองที่ทำเอาไว้นะคะจากน้อยจากหนักก็จะมาเป็นเบาไปได้นะคะโดยเฉพาะในงวดนี้ถ้าถามว่ามีโอกาสจะถูกไหม
ก็ต้องบอกว่ามันไปชนเสีย2ต่อดังนั้นโอกาสถูกก็50 50เพราะอาจารย์ให้การให้พลังของมันคือต่อละ 25% ดังนั้นเนี่ยโอกาสถูกก็มีค่ะเพียง 50% อย่าเล่นเยอะแล้วกันเพราะดวงคุณไม่โดดเด่นนักเท่าที่ควรแต่เล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะเพราะมีราหูเข้ามามีเรื่องของราหูเข้ามาช่วยด้วยดังนั้นก็เล่นอย่างใช้สติเยอะๆแล้วกันนะคะอย่าเล่นเยอะเพราะว่าถึงแม้คุณจะมีราหูเข้ามาช่วยแต่ความว่าราหูอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยคุณในทุกเรื่องนะคะประมาณนั้นดังนั้นเล่นพอประมาณอย่าเล่นเยอะเพราะวาสนาเราอาจจะมีไหมไม่ถึงนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารเขาบอกคนอังคารเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะคะดังนั้นความที่เราเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่เรากล้าที่จะหนักเกินไปอาจจะมีเหตุผลของเรื่องของการที่อาจจะยากนิดนึงสำหรับคนเกิดวันอังคารเล่นให้น้อยที่สุดหรือไม่เล่นได้ก็จะดีนะคะว่าประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวนะคะเกิดความสับสนรักพี่เสียดายน้องได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินอาจจะเขาเรียกว่าพัวพันในเรื่องของหนี้สินเยอะไปหน่อยก็ระวังเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของการงานการงานเป็นไงบ้างก็โอเคค่ะการงานก็ถือยังพอไปได้อยู่แต่ระวังเรื่องของอารมณ์มากๆเพราะคนวันอังคารเวลาไม่ยอมก็คือไม่ยอมนะคะโน้ประมาณนั้นเรื่องของโชคลาภแนะนำว่าเล่นให้น้อยที่สุดนะคะหรือหยุดเล่นสักงวดก็จะดีเนาะนะคะส่วนของคนวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธเขาบอกว่าเป็นคนปากกระใจตรงการคิดอะไรก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะคะประมาณนั้นส่วนเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างโดดเด่นไหมเขาบอกการงานก็โอเคค่ะมันก็พอไปได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยอัดเหนื่อยใจเบื่อแต่ว่าไปได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอกเท่านั้นเองแต่อย่าเอาปัญหาเข้ามาอยู่ในภายใจในใจของเราก็แล้วกันนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนักระวังเกี่ยวกับความเครียดกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อระบบน้ำในร่างกายนะคะซีดหรือน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสายตาความดันนะคะให้ระวังนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยลงตัวถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภล่ะโน้ตเราก็ต้องเน้นโชคลาภนิดนึงโชคลาภก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่ยังมีโชคลาภอยู่โดยเฉพาะให้ไปมองที่เลขบ้านหรือเลขรถเอานะคะคุณจะได้โชคลาภตรงจุดนั้นนะคะส่วนคนเกิดวันพฤหัสนะคะเขาบอกคนวันพฤหัสเป็นนิสัยของคนที่บ้างานโหมงานทำอะไรก็ตามจะเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานเยอะนะคะรวมไปถึงในเรื่องของชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะแต่ทำแล้วมักไม่เคยได้ดีเหมือนกับทำไปแล้วเนี่ยคนเขาไม่เคยชอบที่หน้าเราก็ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานการงานเป็นไงบ้างก็เหนื่อยหน่อยนะคะเขาบอกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมันบอกเป็นเดือนแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องทำเพราะโดยปกติโดยพื้นดวงของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ปล่อยวางคือประมาณว่าเป็นคนที่ทำแล้วทำจริงจังนะคะประมาณนี้ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะก็บอกว่าในเกณฑ์ของเดือนตุลาคมเนี่ยคนวันพฤหัสมีสิทธิ์เรื่องของการที่เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระและจะมีโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาจากการจากกุศลผลบุญที่คุณได้ทำไปประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคค่ะในเดือนตุลาคมนะคะคนเกิดวันพฤหัสจะมีโชคมีลาภนะคะแล้วก็สำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะคำถามถึงเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้อาจจะระวังเรื่องของบริวารลูกหลานหรือคนรอบข้างสังคมของคุณกำลังสร้างปัญหาให้คุณให้ระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะจะมีการพลิกผันเกิดขึ้นนะคะท่านที่ไม่มีคนรักก็จะได้พบรักแต่ท่านที่มีคนรักก็จะมีรักเพิ่มอันแน่นะคะไม่ธรรมดาสำหรับคนวันศุกร์นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความใจร้อนวู่วามระวังเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อนะคะเพราะดาวเสาร์เสียต้องไหลต่อนะคะประมาณนั้นแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ดีตรงที่ว่าในเรื่องของการงานคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จไหมก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะคะแต่ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะแล้วกันแต่สุดท้ายยังไงก็แก้ได้นะคะแล้วก็ถามหนึ่งเรื่องโชคลาภจะมีโชคลาภไหมแนะนำว่าให้ไปดูเลขบ้านเลขรถเอาแต่ว่าไม่โดดเด่นนักเท่าที่ควรนะคะให้เล่นพอประมาณนะคะแล้วก็ส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะเขาบอกคนวันเสาร์เป็นคนคิดละเอียดคิดรอบคอบนะคะโดยเฉพาะชีวิตเกิดมาเหมือนทำเพื่อครอบครัวแต่เกิดมาเหมือนไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยประมาณนั้นนะคะ
การเงินการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้การเงินก็โอเคถือว่าไปได้อยู่ถึงมีรายจ่ายเข้ามาแต่รายรับก็เข้ามา2ทางเหมือนกันนะคะเข้าซ้ายออกขวาได้ไหมก็ได้แต่เข้ามากกว่าจ่ายว่าอย่างนี้นะคะแต่ระวังเรื่องของความรักเพราะเดือนตุลาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยกับความรักนิดนึงนะคะแล้วก็ความรักอาจจะไม่ค่อยลงตัวดีสำหรับคนที่อยู่กันมานานๆ นะคะจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันคุยกันแล้วแต่เป็นเรื่องของอารมณ์อะค่ะดังนั้นเดือนตุลาคมใจร่มๆกันแล้วกันนะคะแล้วชีวิตเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเนาะถ้ามีอยู่อย่างมีระยะห่างก็จะดีนะคะเพราะว่ามันบอกว่าในเดือนตุลาคมคนวันเสาร์ความรักมีปัญหาค่ะแต่เรื่องของโชคลาภบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาคุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะรวยเฮงๆปังๆไปกับเรานะคะกับทีมงานของเรา3ท่านนะคะถ้าถามว่าใน3วันเนี่ยคุณจะมีวันไหนบ้างล่ะสรุปหน่อยสิอาจารย์นะคะก็บอกว่ามีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีวันพุธนะคะมีวันจันทร์ก็50 50ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะคะแล้วก็วันพฤหัสแล้วที่โดดเด่นอีกวันนึงก็คือวันเสาร์นะคะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆไปกับเรานะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะคุณอยากจะรวยนะคะก็แนะนำนะคะอาจารย์อยากรวยทำไงอยากถูกหวยทำไงก็บูชาเครื่องรางของขลังของเราไปนะคะเพื่อกระตุ้นโชคลาภของคุณให้โดดเด่นขึ้นมานะคะโดยเฉพาะหินปีเซียนี้เป็นหินพายไลท์นะคะซึ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการดูดพลังดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองนะคะนะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยเราก็ลูบเอานะคะจากปากเนี่ยลูบเอาเพราะว่าปีเซียเนี่ยเป็นสัตว์เทวะที่ไม่มีทวารมีหน้าที่กินอย่างเดียวค่ะไม่มีถ่ายเนาะแล้วในเรื่องของหินก็จะมีหินอยู่นะคะเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่รวมถึงสร้อยคอนะคะรวมถึงจี้นะคะสนใจแบบไหนติดต่ออาจารย์ต่ายโดยตรงนะคะที่หมายเลข0887550254หรือ ID LINE ของอาจารย์นะคะ TAYMUNTITA นะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากบูชาก็ติดต่อเข้ามาหรืออยากจะเรียนอยากจะดูดวงก็ขอเชิญนะคะก่อนจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยดูเช็คดวงก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะว่าเรามีโชคลาภไหมถ้าคุณมีโชคอาจารย์ก็จะให้เลขเด็ดๆกลับไปเป็นของสมนาคุณนะคะก็เวลาไล่กระชั้นชิดแล้วนะคะอาจารย์ก็คงต้องกล่าวลานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเด็กหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครที่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ